คือดอยดอยอะไรนะปุยหลวงแต่ว่าตอนนี้มาดูพระอาทิตย์ตกอีกสันนึงกำลังเดินขึ้นไปเรากำลังลงไปที่แคมป์นะฮะต้องเปิดไฟละเริ่มมืดโอเคเริ่มต้องมาถึงแคมป์แล้วฮะเมนูเย็นนี้มีเป็ดน้ำส้มยำหมูยอต้มจืดปลาราดพริกแปะกล้วยนมถั่วเหลืองไม่ธรรมดาสายชิดกับไม่ขอชิดย้อยหมดเลยโอเคมาดิดขึ้นตอนตีห้าครึ่งนอนเลยนอนยังนอนเลยรวมคนตีห้าครึ่งออกเดินทางขึ้นไปดูพระอาทิตย์ที่ยอดดอยปุ๋ยอยู ดูวิวพระอาทิตย์ยามเช้าเสร็จลงไปที่เบสแคมป์ไปกินข้าวเช้าเมนูเช้าข้าวผัดแหนมหมูยอจ้าเดทูนะฮะเดินจากแคมป์ไปเบสแคมป์ของดอยสะเงาะสะแงะใช้เวลาน่าจะประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงมีจุดนั่งพักรอก่อนที่จะขึ้นเขาและลงชันเกือบ90องศานะฮะทางกว้างประมาณ50เซนสองข้างเป็นเหวจ้าวิวสวยสวย
มากอัชรินเพิ่งลงมาจากยอดนู้นค่ะยังชันกับข้าวเย็นนี้กุ้งราดซอสมะขามปลาทูน้ำพริกกะปิไก่ผัดพริกแกงแกงเขียวหวานปลาเค็มแกงหยกกล้วยป่าบัวลอยน้ำกระทิอบควันเทียนและหมูย่างเมนูยำเช้าข้าวผัดหมูย่างหมูยอไข่เจียวกะปิกาแฟสดกับผักตอนนี้ลงมาค่อนทางแล้วค่อนทางนะไม่ใช่ครึ่งทางกินนะนี่มะเดื่อปลาครับมะเดื่อปลาฮะโอ้ยี่สิบนาทีสุดท้ายเห็ดล้มเห็ดล้มกินได้กินได้เฮียมิราโบซาวด์ออฟเดอะมิวสิกเรามาจากยอดหินนี่ยอดหินนี้ซูมให้หินนี้ก้อนนู้นที่เราขึ้นไปแล้วก็ลขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจนมาโปรูนี้นะคะอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวบนดอยของชาวเขาป่ากำลังจะถึงทางแล้วเฮ้ยไป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